แล้วทูลพระองค์ว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงโจรลงไปเถิดเพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าพระเจ้าจะรับสั่งให้ทูตสวรรค์ของพระองค์รักษาท่านและเหล่าทูตสวรรค์จะเอามือประคองชูท่านไว้มีให้เท้าของท่านกระทบหินพระเยซูจึงตรัสตอบว่าพระคัมภีร์มีเขียนไว้อีกว่าอย่าทดลองพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่านอีกครั้งหนึ่งมันได้นำพระองค์ขึ้นไปบนภูเขาอันสูงยิ่งนักและได้แสดงบรรดาราชอาณาจักรในโลกทั้งความรุ่งเรืองของราชอาณาจักรเหล่านั้นให้พระองค์ทอดพระเนตรแล้วได้ทูลพระองค์ว่าถ้าท่านจะกราบลงนมัสการเราเราจะให้สิ่งทั้งปวงเหล่านี้แก่ท่านพระเยซูจึงตรัสตอบว่าไอ้ซาตานจงไปเสียให้พ้นเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าจงกราบนมัสการพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่านและปรนนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียวค่ะเวลาต่อไปนะคะเราจะได้รับฟังคำเทศนานะคะหัวข้อเข้าสู่ธรรมเข้าสู่การทดลองโดยอาจารย์สันติแดงเรือนนะคะขอเรียนเชิญค่ะครับขอบคุณพระเจ้านะครับเรานมัสการพระเจ้าด้วยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดือนนี้เดือนมีนาคมนะครับก็เป็นเดือนแห่งการเข้าสู่ธรรมนะครับเป็นการเตรียมตัวของเราเพื่อเรียนรู้ในน้ำพระทัยของพระเจ้าในการที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทนทุกข์ทรมานและสิ้นพระชนเพื่อไทยเราทั้งหลายนะครับไม่ทราบว่าน้องๆที่อยู่วัยเรียนใครยังสอบไม่เสร็จไหมครับบางคนยังก็สอบเสร็จแล้วบางคนก็ยังสอบไม่เสร็จนะครับทำไมเราต้องสอบล่ะครับเพื่อจะวัดผลว่าการเรียนของเราในเทอมนี้เป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วเวลาผลสอบออกมาเราไม่ได้บอกว่าผลสอบใช่ไหมครับเราเรียกว่าผลการเรียนวิชาที่เราเรียนนั้นก็เก็บคะแนนมาเรื่อยๆนะครับแล้วผลการเรียนของเราก็จะบอกว่าเป็นผลการสอบก็ได้มันนำมาถึงซึ่งความยินดีถ้าเราได้คะแนน A หรือว่าได้เกรด C นะครับแล้วมันก็พิสูจน์ถึงการมุมานะความอดทนของเราว่าเราพยายามแค่ไหนที่เราจะได้มาซึ่งเกรดที่เราพอใจแต่ถ้าคนที่ได้เกรด0สอเหมือนกันนะครับบางคนได้4ก็ยิ้มนะครับบางคนได้0ล่ะครับถ้าเป็นระดับถ้าระดับอุดมศึกษานี่ต้องเรียนใหม่นะครับลงใหม่แต่ถ้าระดับมัธยมลงมาก็ไม่เป็นไรสอบใหม่นะฮะแต่ถ้าต้องเรียนใหม่เนี่ยคือหมายความว่าเราต้องเสียเวลาไปอีกนะฮะแต่การที่เราสอบตกหรือว่าไม่ผ่านการทดสอบมันก็ทำให้เรานั้นเสียใจทำให้เรานั้นรู้สึกแย่แต่ผมเชื่อแน่ว่าในการถ้าเราเรียนหนังสือการสอบตกนั้นก็ทำให้เรานั้นได้ตั้งใจใหม่อีกครั้งหนึ่งเราได้เริ่มต้นเราได้พยายามอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้คะแนนที่ดีขึ้นครับในพระวจนะของพระเจ้าที่เราอ่านด้วยกันนี่เป็นการทดลองของพระเจ้าที่อนุญาตให้องค์พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์นั้นเข้าไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อให้มารทดลองทดสอบว่าพระเยซูนั้นเชื่อฟังพระเจ้าไหมอดทนเพียงพอหรือเปล่า3การทดลองใหญ่นั้นเราเห็นแล้วโอ้โหถ้าเรามีสิทธิอำนาจอย่างนี้เราจะใช้อำนาจหรือเปล่าครับสามารถที่จะสั่ง
ก้อนหินให้เป็นขนมปังอิ่มทิพย์นะครับไม่ต้องอิ่มทิพย์มีอะไรก็สั่งให้เป็นอาหารได้นี่คือสิทธิอำนาจที่มีถามว่าพระเยซูทำได้ไหมครับอำนาจยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้นะครับพระองค์ทำได้เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระเจ้าตรัสสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นเห็นไหมครับแค่จะสั่งก้อนหินให้เป็นขนมปังนี่มันโหจิบๆเลยนะครับแต่สิ่งที่พระเยซูตอบสนองต่อการทดลองของมารก็คือว่าพระองค์ไม่ได้ตอบสนองตามความต้องการของมารพระวจนะของพระเจ้าในเฉลยธรรมบัญญัติในบทที่8ข้อที่3พระเยซูก็แม่นพระคัมภีร์นะครับตอนนั้นยังไม่มีพระธรรมมัทธิวนะครับพี่น้องครับพระธรรมมัทธิวมีมาหลังจากพระเยซูเสด็จสู่สวรรค์แล้วนะฮะในบทที่มัทธิวบทที่4ข้อที่4นั้นมาจากพระเยซูคริสต์เจ้าใช้จากพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ข้อที่3ฝ่ายมนุษย์จะบำรุงเลี้ยงชีวิตหรือว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยอาหารสิ่งเดียวไม่ได้แต่เขาจะอาศัยสิ่งที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าใช้พระวจนะของพระเจ้าอย่างถูกต้องไม่ได้ใช้เพื่อตามใจตนเองแล้วมารก็ชวนพระเยซูไปอีกนะครับคราวนี้ยิ่งใช้พระสัญญาของพระเจ้าด้วยนะครับว่าในพระคัมภีร์บอกว่าถ้าพระเจ้าจะไม่ให้เท้าของท่านกระทบหินถ้ามีอันตรายพระเจ้าจะใช้ทูตสวรรค์มาอุ้มท่านโอ้โหพี่น้องครับถ้าเราได้ยินพระวจนะตอนนี้ตอนที่เรากำลังเหน็ดเหนื่อยนี่มันชื่นใจนะครับแต่พระเยซูคริสต์เจ้าก็สั่งมารว่าอย่าทดลองพระเจ้าของเจ้ากับพระเยซูและมารมันก็รู้ว่าพระเยซูคริสต์นั้นเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เป็นพระเจ้าองค์เที่ยงแท้นะฮะและอันที่สามมารพาพระเยซูไปในที่สูงนะครับคราวนี้พระเยซูเองพระองค์ก็รู้ว่าวัตถุประสงค์อันสำคัญของพระองค์ที่เข้ามาในโลกนี้ก็เพื่อจะปกครองโลกแต่พระเยซูจะสบายครับถ้าคุกเข่าให้ซาตานหน่อยเดียวเท่านั้นเองพระองค์ก็ไม่ต้องไปให้เขาเคี่ยนพระองค์ไม่ต้องถูกถมน้ำลายลดไม่ต้องโดนมงกุฎหนามสวมไม่ต้องโดนหอกทิ่มแทงไม่ต้องถูกคนเยาะเย้ยและตายอย่างเจ็บปวดทรมานและอับอายขายหน้าไม่มีใครหรอกครับอยากจะทุกข์ถ้าบอกว่าถ้ามีใครชวนเราไปในที่ที่หนึ่งไปเราไปทุกข์ด้วยกันพี่น้องจะไปไหมครับถ้าไม่ใช่เพื่อใครบางคนนี่เราไม่ยอมหรอกครับไปทุกข์แต่พระเยซูคริสต์พระองค์ไม่ได้ยอมคุกเข่าให้กับมารซาตานพระองค์รู้ว่าพระองค์จะทุกข์จะทรมานจะเจ็บปวดจะสิ้นพระชนพระองค์ยอมที่จะเดินตามทางและเชื่อฟังพระประสงค์ของพระเจ้ากางเขนคือหนทางของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ไปไม่ใช่คุกเข่าให้กับการทดลองนั้นพระองค์ไม่ยอมต่อมารซาตานและพระองค์ก็บอกว่าตรัสกับซาตานว่า จงยำเกรงพระเจ้าและปรนิบัติพระเจ้าผู้เดียวพระเยซูคริสต์เจ้าทำไมพระองค์ใช้พระคัมภีร์ได้แม่นขนาดนี้ครับแน่นอนเราไม่คิดถึงว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเป็นผู้ตรัสพระวจนะเหล่านั้นอยู่แล้วแต่ผมเชื่อแน่นอนว่าพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ก็อ่านพระคัมภีร์และใช้และเรียนพระวจนะของพระเจ้าท่องพระคัมภีร์เหมือนกับอย่างมนุษย์ธรรมดาทั่วไปเพราะเราสังเกตว่าเมื่ออายุ12นั้นพระองค์เข้าไปในพระวิหารพระองค์ก็เข้าไปเรียนพระคัมภีร์กับผู้นำในพระวิหารและยังแถมยังสอบถามโต้แย้งนะครับ
และพระองค์ก็ชอบที่จะเข้าไปในพระวิหารด้วยนะครับในพระธรรมลูกาได้บันทึกว่าแล้วพระองค์ก็เข้าไปในธรรมศาลานะครับอ่านพระธรรมอิสยาห์นะครับแล้วอ่านถึงว่าพระเจ้าทรงให้ปีแห่งการโปรดปรานของพระเจ้ามาถึงและปีแห่งการแก้แค้นพระองค์ไม่พูดเนี่ยเพราะเดี๋ยวจะมีเรื่องนี้ในคู่มือภาวนาเข้าสู่ธรรมนะครับพี่น้องค่อยไปอ่านรายละเอียดในนั้นหรือว่าถ้าใครไม่มีก็สามารถที่จะดาวน์โหลดจากเว็บไซต์โบสถ์นะครับแนะนำวันนี้ช่วงนี้โปรโมทเว็บไซต์โบสถ์เรื่อยๆนะครับวันนี้บ่ายนี้ใครเช็คอิน Facebook โบสถ์หรือยังครับเช็คอินได้นะครับจะได้รู้ว่ามีคนมาโบสถ์นะครับพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์แม้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ก็ยังใฝ่ใจที่จะเรียนพระวจนะของพระเจ้าใฝ่ใจที่จะอ่านพระวจนะของพระเจ้าครับเพื่อพระองค์จะใช้พระวจนะของพระเจ้านั้นในการดำเนินชีวิตและพระองค์ชนะการทดลองมารก็หนีจากพระองค์ไปแต่พระธรรมลูกาครับพี่น้องครับพระธรรมลูกาบันทึกว่ามารหรือว่าซาตานรอโอกาสที่เหมาะสมเพื่อจะผจญกับพระองค์อีกมันไม่ยอมนะครับมันแพ้ไม่ยอมมันยิ่งแค้นนะครับแล้วมันก็ตามที่จะส่งความทุกข์ยากลำบากให้กับพระเยซูเรื่อยๆนะครับในสวนเกสเซมาเนในบนกางเขนแล้วถ้าใครได้ดูภาพหนังเรื่อง The Passion of the Christ หรือว่า The Rising นะครับเราก็จะพบว่าเรื่องราวเหล่านี้ก็จะถูกแทรกเข้ามาอยู่เรื่อยนะครับขอบคุณพระเจ้าครับพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือการทดลองเหนือการทดสอบต่างๆเหล่านี้และพระคัมภีร์ก็ไม่ได้บอกว่าเมื่อพระเยซูลงมาเกิดในโลกนี้พระองค์จะสะดวกสบายพระองค์เผชิญกับความทุกข์ยากลำบากทั้งสิ้นเกิดมาก็ก่อนที่จะเกิดก็ทุกข์แล้วครับพ่อจะไม่ยอมรับนี่โยเซฟจะไม่รับมารีเป็นภรรยาเนี่ยนี่เป็นความทุกข์ของลูกแล้วนะครับเป็นลูกไม่มีพ่อเกิดมาโดนใบสั่งฆ่าอีกครับต้องหนีเราหกเราเหินไปอยู่นู่นนะครับอียิปต์เริ่มทำพระราชกิจก็เจอกับการทดสอบนี่หลังจากรับบัพติศมาปุ๊บพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพาเข้าไปในถิ่นทุรกันดารเผชิญกับการทดลองดูเหมือนว่าชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบดอกกุหลาบเหมือนกับเจ้าสาวที่กำลังเข้าสู่พิธีแต่งงานพระองค์เผชิญกับการใส่ร้ายเผชิญกับการทรยศเพื่อนที่กินอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันกินด้วยกันทรยศพระองค์ขายพระองค์แล้วก็ทำให้พระองค์ต้องถูกตรึงและเสียชีวิตนี่ครับเป็นเหตุที่ทำให้พระองค์จึงช่วยที่คนที่เข้าสู่การทดลองได้พระธรรมฮีบรูบทที่2ข้อ17 18ได้บอกกับเราอย่างนี้ว่าเหตุฉะนั้นพระองค์จึงทรงต้องเป็นเหมือนกับพี่น้องทุกอย่างเพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงเป็นมหาปุโรหิตผู้ประกอบผู้กอบด้วยความเมตตาและสัตย์ซื่อในการกระทํากิจกับพระเจ้าเพื่อลบบาปประชาชนเพราะเหตุที่พระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานและทรงถูกทดลองใจพระองค์จึงทรงช่วยคนที่ถูกลองใจได้โอ้ยขอบคุณพระเจ้าครับเราไม่เดินอย่างเดียวดายเราไม่เหมือนกับ you never walk alone คุณจะไม่เดินอย่างเดียวดายเพราะว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเดินไปกับเราเมื่อเราเผชิญและเมื่อเราต้องเข้าสู่การทดลองเมื่อเราต้องถูกตกเป็นเหยื่อครับต้องถูกทรยศต้องถูกทำให้อับอายต้องถูกทอดทิ้งพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่กับเราเพราะพระองค์เองทรงเป็นพระเจ้าและพระเจ้าพระบิดาก็ไม่เคยทอดทิ้งพระองค์เมื่อเราต้องเผชิญกับการทนทุกข์เรารู้ว่า
พระเยซูคริสต์ทรงอยู่กับเราพระองค์เป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์พระองค์ทรงรู้สึกเจ็บปวดเหมือนกับเราครับพระองค์เจ็บปวดครับเมื่อพระองค์มาถึงเยรูซาเล็มและเยรูซาเล็มไม่รู้จักนะครับพระเยซูคริสต์เจ้าร้องไห้น้ำตาร่วงพระคัมภีร์บันทึก3ครั้งที่พระเยซูคริสต์น้ำตาไหลนะครับเรื่องตอนนี้ที่พระองค์เศร้านะกันแสงเพราะเยรูซาเล็มไม่รู้จักหายนะไม่รู้จักตนเองนะครับพระองค์น้ำตาไหลตอนที่ลาซาลัสตายที่เขาเหล่านั้นไม่เห็นถึงความยิ่งใหญ่ไม่ไว้วางใจในพระเจ้าและพระองค์น้ำตาไหลอีกครั้งหนึ่งคือตอนที่พระองค์อธิษฐานนะฮะด้วยน้ำตาของพระองค์นั้นทะลุทะลวงถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าแม้ทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ที่พระองค์มีนั้นจะกลายเป็นศัตรูต่อพระองค์แต่พระองค์ก็ไม่ยอมพ่ายแพ้กับการทุกข์ยากกับการทดสอบกับการทดลองนั้นพระองค์เงียบพระองค์สงบและพระองค์ให้สิ่งเหล่านั้นอยู่ไม่พระองค์ไม่ยอมตกเป็นเหยื่อของการทดลองต่างๆเหล่านั้นพี่น้องครับเราเองก็สามารถที่จะเดินตามอย่างของพระเยซูคริสต์เจ้าได้พระองค์ทำอย่างไรครับพระองค์ใฝ่ใจที่จะใช้ชีวิตติดสนิทกับพระเจ้าพระองค์ใฝ่ใจที่จะไขว่คว้าค้นคว้าพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้านั้นเรา รู้อยู่แล้วว่าไม่ตายพลังมีพลังอยู่เสมอมีพลานุภาพแทงทะลุในความคิดจิตใจสามารถที่จะวินิจฉัยความคิดของเราได้ด้วยพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นกฎเกณฑ์เป็นพระบัญญัติเป็นข้อทดสอบเป็นกฎหมายเป็นหนทางเป็นพระมันคาของพระเจ้าที่เราจะเดินไปในชีวิตประจำวันเมื่อเข้าสู่ธรรมนั่นคือว่าเราเข้าสู่การเรียนรู้ในพระวจนะของพระเจ้าและเข้าสู่การทบทวนชีวิตอีกครั้งหนึ่งในการติดตามพระเจ้าเราสำรวจการเชื่อฟังของเราเราสำรวจการดำเนินชีวิตของเราเราสงบเราสารภาพเมื่อเราเห็นให้พระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นกระจกเงาที่จะสะท้อนชีวิตของเราเราสารภาพกับพระองค์ขอการเริ่มต้นกับพระองค์ขอการสถิตอยู่แล้วการพึ่งพาในพระองค์พี่น้องครับพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าที่โหดร้ายแต่พระองค์พร้อมที่จะช่วยเหลือเราอยู่เสมอนะครับและการที่เราอยู่ในพระองค์นั้นทำให้เรานั้นมีประสบการณ์กับพระองค์อย่างพระองค์และสามารถที่จะก้าวผ่านย่างก้าวที่เราทุกข์ยากลำบากนั้นได้ไม่มีการทดลองใดๆที่เกิดขึ้นกับเราโดยที่ไม่เกิดขึ้นกับคนอื่นบางทีคนอื่นอาจจะเจอหนักกว่าเราเราอดอาหารเราหิวแต่อาจจะมีคนที่หิวมากกว่าเราเพราะว่าเขาไม่มีจะกินเรามีแต่เรายอมสละที่จะหิวเพื่อเรียนรู้กับชีวิตที่หิวของคนอื่นเรียนรู้ชีวิตที่อดอยากของคนอื่นเราเรียนรู้กับพระทัยของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าสัญญาว่าพระองค์จะอยู่กับเราจนกว่าจะสิ้นยุคไม่ใช่จนกว่าที่เราจะออกจากโบสถ์หรือว่าจนกว่าที่เราจะเลิกพระองค์แต่จนกว่าจะสิ้นยุคการมีชีวิตที่อยู่ในพระเยซูคริสต์นั้นหมายความว่าเราดำเนินชีวิตในประสบการณ์ส่วนตัวของพระเยซูคริสต์อย่างจริงจังไม่แน่ครับเราอาจจะถูกปฏิเสธเหมือนกับพระเยซูคริสต์ถูกปฏิเสธเราอาจจะถูกเยาะเย้ยเหมือนกับที่พระเยซูคริสต์เจ้าถูกเยาะเย้ยแต่พระองค์สัญญาว่าพระองค์จะอยู่กับเรา
พระองค์ตรัสว่าท่านทั้งหลายจงชื่นใจเถิดเพราะเราชนะโลกแล้วนั้นชัยชนะของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นก็จะมาถึงเราด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าเราจะเผชิญหรือว่ากำลังเผชิญความทุกข์อย่างไรพระเยซูคริสต์เจ้านั้นทรงอยู่ที่นั่นกับเราเพราะพระองค์ทรงมีประสบการณ์ที่เจ็บปวดเช่นเดียวกันกับเราครับและหนักกว่าเราพระองค์คุ้นเคยกับความเจ็บปวดคุ้นเคยกับความทุกข์โศกพระองค์คุ้นเคยกับการทรยศการทำให้ถูกอับอายขายหน้าแต่สิ่งที่พระองค์พระเจ้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงกระทำนั้นคืออะไรครับพระองค์หันหน้าไปหาพระเจ้าและแม้กระทั่งตอนที่พระองค์ทุกข์หนักเหงื่อของพระองค์นั้นไหลเป็นเลือดหยดเลือดที่ไหลออกมานั่นแสดงว่าพระองค์เครียดจัดเส้นเลือดฝอยตามสมองตามหัวตามศีรษะนั้นจนปริหยดออกมาเป็นเลือดนี่หมออยู่ที่นี่นะครับแต่พระเยซูคริสต์เจ้าแม้กระทั่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าอธิษฐานว่าถ้าถ้วยนี้เลื่อนไปได้ก็ขอให้เลื่อนไปเถิดแต่อย่างไรก็ตามขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระเจ้าพระองค์ยอมที่จะเป็นเครื่องบูชาและพระเจ้าก็เห็นแก่พระองค์พี่น้องครับการที่เราเผชิญกับการทดสอบเผชิญกับการทดลองที่ทำให้เรานั้นเหน็ดเหนื่อยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไม่ว่าจะเป็นงานเพื่อนร่วมงานหัวหน้าลูกน้องลูกค้าสามีภรรยาลูกพ่อแม่ในบุคลิกของเขาในอารมณ์ของเขาที่เราอาจจะต้องตอบสนองในความเป็นที่เขาเป็นเขาพระคัมภีร์บอกกับเราอย่างนี้ครับว่าเพราะท่านทั้งหลายรู้ว่าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคงและจงให้ความเชื่อมั่นคงนั้นบรรลุผลอันสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนดีพร้อมมีคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยนี่คือจุดประสงค์ที่พระเจ้านำเราเข้าสู่การทดลองหรือว่าพระเจ้าอนุญาตให้การทดลองการทดสอบที่เกิดขึ้นกับเราเพื่อเราจะได้เป็นคนดีพร้อมไม่ดีแตกอีกแล้วหลายคนและแม้ผมเองเราก็ยอมรับว่าผมก็ดีแตกเหมือนกันนะครับและใช้ก็ใช้ดีแตกผมไม่ก็พูดสำเนียงฟิลิปปินส์ดีแตกนะครับในความเป็นคนของเราเราก็แม้ว่าเราจะอยู่ในโปรแกรมดีพร้อมแต่เราก็พร้อมที่จะดีแตกอยู่เสมอนะครับนั้นเราต้องหันมาพึ่งพระเจ้าอาศัยชีวิตบนพื้นฐานแห่งพระวจนะของพระเจ้าเช่นเดียวกันที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงมีความรู้สึกเจ็บปวดเพราะความทุกข์ของประชาชนพระองค์ทรงรู้ถึงความเจ็บปวดของเราครับการทดสอบที่เรากำลังเผชิญเราสังเกตว่าผู้คนมากมายก็เผชิญกับการทดสอบเหมือนกันนะครับเปาโลเองได้เรียนรู้ถึงการทดสอบและแม้กระทั่งความเจ็บปวดความเดือดร้อนที่ต้องอยู่กับหนามที่อาจารย์เปาโลบอกว่าในตัวข้าพเจ้ามีหนามเพื่อจะให้ข้าพเจ้านั้นไม่ยะโสพระเจ้าก็ให้มีความเจ็บปวดเพื่อจะทดสอบเพื่อจะเป็นตัวป้องกันไม่ให้เปาโลนั้นออกจากน้ำพระทัยของพระเจ้าอาจารย์เปาโลอธิษฐานถึง3ครั้งเพื่อให้หนามนั้นออกจากชีวิตของท่านไปเสียออกจากร่างกายของท่านไปเสียนะครับถ้าเราอ่านพระคัมภีร์อาจจะเป็นเรื่องของสายตานะครับแต่คำตอบของพระเจ้าคืออะไรครับ
เปาโลเอ๋ยเรามีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายจะมาบอกกับเจ้าเปาโลอาจจะบอกว่าผมขอฟังข่าวร้ายก่อนแล้วกันข่าวร้ายสำหรับเจ้านั้นคือว่าเราจะยังไม่รักษาเจ้าเราจะไม่เอาความเจ็บปวดนั้นออกจากเจ้าครับมันเป็นความเจ็บปวดนะครับหลายๆครั้งที่เราอธิษฐานแล้วมันไม่ได้รับคำตอบหลายๆปีนะครับพระเจ้าเมื่อไหร่พระองค์จะตอบสักทีครับยิ่งเปาโลยิ่งออกไปทำงานของพระเจ้าอย่างหนักหน่วงอย่างจริงจังแต่สิ่งนี้ความทุกข์ยากตรงนี้หนามตรงนี้ก็ไม่ได้ออกจากชีวิตของเปาโลไปแล้วข่าวดีล่ะครับข่าวดีก็คือว่าการที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้วเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของเราก็มีขึ้นที่นั่นนี่เองครับอาจารย์เปาโลจึงภูมิใจในความอ่อนแอจึงขอบคุณพระเจ้าในความอ่อนแอที่ท่านมีอยู่ถ้าท่านมีแต่ความเข้มแข็งมีแต่ความกล้าหาญท่านก็ไม่ต้องพึ่งพระเจ้าครับแต่ว่าท่านมีความอ่อนแอนั้นทำให้ท่านพึ่งพระเจ้าพี่น้องและผมเช่นเดียวกันครับที่เราต้องเผชิญกับการทดสอบเพื่อเราจะพึ่งพระเจ้าเพื่อเราจะผจญกับทุกสิ่งได้โดยที่พระเจ้าเป็นผู้ทรงนำเราในพระธรรมสดุดีบทที่85กษัตริย์ดาวิดได้สรรเสริญพระเจ้าข้าพเจ้า สามารถที่จะก้าวกระโดดไปได้โดยที่พระเยโฮวาทรงเป็นผู้นำข้าพเจ้าอาจารย์เปาโลก็ใช้ข้อนี้ครับที่เราท่องได้ในฟิลิปปีข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าดังที่บอกเมื่อสักครู่นะครับมันไม่มีการทดลองใดเกิดขึ้นกับเรานอกเหนือจากการทดลองที่เกิดขึ้นกับคนทั้งปวงและเมื่อพระเจ้าทรงให้การทดลองนั้นเกิดขึ้นกับเราพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าพระองค์ทรงให้ทางที่จะหลีกเลี่ยงเพื่อเราจะสามารถทนได้นี่เป็นพระคุณของพระเจ้าความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของเราก็มีขึ้นที่นั่นพระคุณของพระเจ้าก็เกิดขึ้นที่นั่นนี่แหละครับพระคุณของพระเจ้าที่ทำให้เรานั้นมีความอ่อนแอนั้นเราจึงเข้าหาพระเจ้าเราจึงพึ่งพระเจ้าเราพึ่งพระองค์ในทุกๆโมงยามทุกๆย่างก้าวทุกๆความคิดทุกๆคำพูดทุกๆการกระทำทุกๆการทดสอบที่เราเผชิญชีวิตเราควรจึงเตรียมพร้อมในทุกๆกรณีเพื่อเราจะพร้อมที่จะผจญทุกสิ่งโดยที่พระองค์จะทรงเสริมกำลังเราและองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ไม่ได้เป็นห่วงเพียงแต่สาวกของพระองค์เท่านั้นหรือว่าเป็นห่วงทูตสวรรค์เมื่อเราต้องเผชิญกับความทุกข์หนักและขณะที่เรากำลังอ่อนแอนะครับขณะที่เรากำลังเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตตามพระเจ้าตามทางของพระเจ้าเป็นทางใหม่ของเรานั้นพระคริสต์เจ้าสอนอะไรครับสอนให้เราอธิษฐานว่าขออย่านำข้าพระองค์ไปในการทดลองครับแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายไม่ได้สิ่งชั่วร้ายนะครับซึ่งชั่วร้ายมันมากกว่าสิ่งชั่วร้ายอาจจะเป็นทั้งวิญญาณชั่วอาจจะเป็นทั้งคนชั่วสถานการณ์ที่ชั่วอะไรที่ชั่วทั้งหลายเนี่ยซึ่งชั่วร้ายพระเยซูคริสต์เจ้าสอนเราที่จะขอพระเจ้าปกป้องนะครับแต่เมื่อเราเข้าสู่พระเชษเราเริ่มเติบโตขึ้นพระเจ้าก็ส่งการทดลองนั้นมาเพื่อเราจะทดสอบความเชื่อของเราว่าเราผ่านหรือยังปีนี้เราผ่านอนุบาลผ่านป.1ผ่านมัธยม6ผ่านมหาวิทยาลัยโรงเรียนรอบที่1เหมือนเรียนรามนะครับโรงเรียนรอบที่2และในแต่ละวันพี่น้องครับพระเจ้าอยู่กับเราครับเมื่อเราต้องเผชิญกับอะไรที่ไม่เป็นที่ถูกใจเรา
พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเข้มแข็งในความอ่อนแอของเราชีวิตของพระองค์เองก็พระองค์ไม่ได้ละทิ้งหรือว่าพระเจ้าก็ไม่ได้ปล่อยให้พระองค์ถูกทอดทิ้งพระเจ้าอยู่จนถึงเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นขึ้นมาจากความตายชัยชนะทั้งสิ้นเป็นของพระองค์และพระองค์ทรงนำชัยชนะนั้นมาถึงเราทั้งหลายด้วยเช่นเดียวกันให้เราที่จะอยู่ในพระเยซูคริสต์พึ่งพาในพระองค์ใช้พระดำเนินชีวิตด้วยพระวจนะของพระเจ้าบำรุงชีวิตของเราด้วยพระวจนะของพระเจ้าแล้วเราจะเติบโตและเราจะรับใช้และเราจะเป็นพันธกรเป็นเครื่องมือของพระเจ้าที่พระเจ้าจะทรงใช้ได้ในชีวิตของเราขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ที่โปรดสอนครับพระองค์ทั้งหลายเรารู้ว่าเรามีความอ่อนแอมีความบกพร่องที่เราอาจจะต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากในการดำเนินชีวิตข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยข้าทั้งหลายที่จะใช้พระวจนะของพระองค์ได้อย่างถูกต้องไม่ใช่เพื่อต่อสู้ห้ามหันกันและกันแต่เพื่อต่อสู้กับการทดลองต่อสู้กับมารร้ายขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายในการดำเนินชีวิตประจำวันขอพึ่งพาพระคุณของพระองค์และให้พระชนะของพระองค์นั้นสำเร็จในชีวิตของข้าพระองค์หลาย30เท่า60เท่า100เท่าเป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับพระวจนะที่มาถึงเราในบ่ายวันนี้นะคะเราจะได้มีโอกาสตอบสนองด้วยกันนะคะในบทเพลงพักพิงในพระหัตถ์พระเจ้านิรันดร์นะคะถวายทรัพย์นะคะค่ะระหว่างถวายทรัพย์นะคะเราจะได้ร้องบทเพลงสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะจากพระธรรม2โครินธ์บทที่4นะคะข้อ16ถึงข้อ18นะคะกายภายนอกของเรากำลังสุดโทรมไปแต่จิตใจภายในนั้นก็ยังคงจำเริญขึ้นใหม่ทุกวันรู้ว่าการทุกอย่างเล็กๆน้อยๆของเราซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวๆนั้นจะทำให้เรามีศักดิ์ศรีถาวรมากหาที่เปรียบมีสิ่งของที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืนแต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็เพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่แต่เห็นแก่
สิ่งของที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืนแต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์อธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระเมตตาของพระองค์ที่ให้แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายการเลี้ยงดูชีวิตประจำวันอาหารที่อยู่ที่อาศัยสุขภาพร่างกายหน้าที่การงานครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นข้าแต่พระเจ้าสิ่งดีเหล่านี้เราทั้งหลายไม่สามารถที่จะแสวงหาเองได้นอกจากพระคุณที่พระองค์ทรงประทานให้ข้าพเจ้าขอถวายชีวิตและทรัพย์ทศางนี้เป็นเครื่องมือของเป็นตัวแทนของชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะอยู่กับพระองค์โดยทรัพย์สมบัติอยู่ที่ไหนให้ใจของข้าพระองค์อยู่ที่นั่นให้ใจของข้าพระองค์อยู่ที่พระองค์โปรดอวยพรทุกชีวิตทุกมือที่ได้ถวายพระองค์ให้ทรัพย์นี้เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินของพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่ข้อ35และข้อที่52 53 54ได้บอกว่าพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตผู้ที่มาหาเราจะไม่หิวผู้ที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลยเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้ที่วางใจในเราก็มีชีวิตนิรันดร์เราเป็นอาหารชีวิตเราเป็นอาหารที่ทำรงชีวิตซึ่งลงมาจากสวรรค์ถ้าผู้ใดกินอาหารนี้ผู้นั้นจะมีชีวิตนิรันดร์อาหารที่เราให้แก่ท่านเพื่อเห็นแก่ชีวิตของโลกคือเลือดและเนื้อของเราเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่ได้กินเนื้อและดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์ท่านก็ไม่มีชีวิตในตัวท่านผู้ที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราก็มีชีวิตนิรันดร์และเราจะให้ผู้นั้นเป็นขึ้นมาในวันสุดท้ายเพราะว่าเนื้อของเราเป็นอาหารแท้และโลหิตของเราก็เป็นเครื่องดื่มแท้การที่เราอยู่ต่อพระพักของพระเจ้าณโต๊ะบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นี้พิธีมหาสนิทเป็นการน้อมรำลึกถึงวันที่องค์พระคริสต์เจ้าไทยเราพระองค์ทรงรับประทานอาหารกับสาวกของพระองค์ขนมปังเล็งถึงประกายขององค์พระคริสต์เจ้าที่ต้องแตกหักทนทุกข์ทรมานและสิ้นพระชนเพื่อไทยเราเพื่อนำเราได้คืนดีกันกับพระเจ้าพระบิดานำเราคืนดีกันกับพี่น้องในพิธีนี้เราต่างยอมรับว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในพระกายของพระองค์คือคริสตจักรโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ได้หลั่งไหลบนไม้กางเขนนั้นเพื่อชำระล้างความผิดบาปของเราดังนั้นในโดยพระเยซูคริสต์เจ้าความบาปทั้งสิ้นของเราจึงได้รับการชำระแล้วเรามีชีวิตได้โดยพระองค์พระองค์ตรัสสั่งเราให้กระทำเพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระองค์เป็นเวลาที่เราจะใคร่ครวญชีวิตของเราอีกครั้งนึงมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่เป็นที่พอพระทัยไม่เป็นที่ประสงค์ของพระเจ้าให้เราที่จะสารภาพกับพระองค์กับพระเจ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขัดเคืองกับพี่น้องให้เราที่จะทูลขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าขอการให้อภัยขอการคืนดีของพระเจ้าที่มาถึงเราและให้เราที่จะเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งมีชีวิตที่ติดสนิทอยู่ในพระองค์เหมือนอย่างที่องค์พระเจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นเถาวัลย์เราทั้งหลายเป็นแขนง
ชีวิตของเรานั้นไม่สามารถที่จะเกิดผลได้นอกจากอยู่ติดอยู่กับเถาองุ่นและติดอยู่ในพระองค์เท่านั้นให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ทางพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสิ้นพระชนโดยการทนทุกข์ทรมานพระองค์ทรงนำเอาความป่วยไข้ในความเจ็บปวดเอาความบาดหมางการเป็นศัตรูกันทั้งหลายนั้นไปในความตายของพระองค์และในวันที่3พระเจ้าทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตายข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยข้าพระองค์หลายที่จะมีชีวิตที่ติดสนิทอยู่กับพระองค์หลายขอสารภาพในความผิดบาปในความอ่อนแอในความพ่ายแพ้ต่อการทดลองพ่ายแพ้ต่อสิ่งชั่วร้ายข้าแต่พระเจ้าขอกำลังที่มาจากพระองค์ขอพระหัตถ์ของพระองค์ทรงชุดข้าพระองค์ทั้งหลายขึ้นและทรงยึดข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะมั่นคงในความเชื่อมั่นคงในการดำเนินชีวิตติดตามพระองค์และโปรดให้พิธีนี้ให้ข้าพระองค์ได้อิ่มเอิบและให้ข้าพระองค์ได้รู้ว่าข้าพระองค์นั้นเป็นเครื่องมือของพระองค์ที่จะนำความสว่างนำสันติไปสู่สังคมไปสู่ครอบครัวไปสู่ทุกที่ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายไปขอถวายเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในคืนที่เขาอายัดองค์พระเยซูคริสต์พระองค์รับประทานอาหารกับสาวกพระองค์นั้นพระองค์ทรงหยิบขนมปังขึ้นมาเมื่อโทษนาพระคุณแล้วพระองค์จึงทรงหักออกและตรัสว่านี่คือกายของเราซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลายจงกระทำอย่างนี้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเราขอพี่น้องที่จะรับขนมปังนี้ไว้เพื่อเราจะรอรับประทานพร้อมกันขณะที่ผู้ปกครองนำขนมปังนี้ไปพี่น้องที่ยังไม่ได้รับบัพติศมาหรือว่ายังไม่ได้ประกาศความเชื่อก็ของดรับขนมปังและน้ำองุ่นนี้ก่อนพี่น้องที่เป็นได้รับบัพติศมาประกาศความเชื่อเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักรทุกแห่งเชิญที่จะเข้ารับขนมปังและน้ำองุ่นนี เรารับประทานพร้อมกันด้วยความขอบพระคุณพระเจ้าเมื่อรับประทานเสร็จแล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วยด้วยอาการอย่างเดียวได้ตรัสกันและตรัสว่าถ้วยนี้เป็นพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราเมื่อเราทั้งหลายรับประทานขนมปังนี้และดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดเราก็ได้ประกาศการวายพระชนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมา
ชิญพี่น้องยืนขึ้นเราถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการดื่มเชิญเราดื่มพร้อมกันขอเราร่วมใจกันอธิษฐานขอความรักของพระบิดาเจ้าสันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ดำรงอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายนับแต่บัดนี้พรุ่งนี้และสืบไปเป็นนิจอาเมนขอเชิญนั่งเจ้านะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ทราบว่ามีวันนี้มีพี่น้องท่านใดที่มาเป็นครั้งแรกมีไหมครับผมมองลงไปหรือจะไม่มีนะครับนะครับมั่นใจว่าไม่มีนะเพราะเรามั่นใจว่าพี่น้องได้มานมัสการพระเจ้าร่วมกันกับเราอย่างสม่ำเสมอนะครับ อยากจะประชาสัมพันธ์กับพี่น้องนะฮะในช่วงของวันช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือว่าวันช่วงที่เราเรียนพระวจนะของพระเจ้าในของพระเจ้าด้วยกันในเรื่องในช่วงของก่อนวันอีสเตอร์นะครับมันจะเป็นอยู่ในช่วงสงกรานต์พอดีนะครับยังไงก็ตามก็เชิญชวนพี่น้องนะครับวันอาทิตย์ที่ประมาณอาทิตย์ต้นเดือนนะครับเมษายนนะครับอาทิตย์ที่2นะครับแล้วก็วันจันทร์ที่10นะครับอังคารที่10จันทร์ที่9นะครับอังคารที่10วันพุธที่11วันถ้าตกวันพฤหัสที่13เนี่ยนะครับผมเรียงวันนิดนึงนะครับก็วันที่10 11 10วันที่10นะครับวันจันทร์ที่10เมษายนนะครับพี่น้องครับเราจะมีเรียนพระคัมภีร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการไถ่ของพระคริสต์เจ้านะครับจันทร์อังคารพุธนะครับ10 11 12นะครับที่ศาลาสรจนวงศ์นะครับและวันพฤหัสที่13เป็นวันสงกรานต์พอดีนะครับเป็นวันที่พระเยซูคริสต์เจ้าสถาปนาที่ทีมหาสนิทนะครับเราจะมีนมัสการพระเจ้าในโบสถ์นะครับเวลา 1:00 น.นะครับทุกๆวันก็ 1:00 น.นะครับก็เชิญชวนพี่น้องแล้วก็วันศุกร์ที่14นะครับก็มีนมัสการพระเจ้าเนื่องจากวันการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์เจ้าเราเรียกว่าวันศุกร์ประเสริฐนะครับ Good Friday นะครับก็เป็นวันศุกร์นะครับวันเสาร์ก็จะมีระลึกถึงบรรพชนนะครับ 11:00 น.และวันอาทิตย์ก็จะเป็นวันที่เราฉลองชัยชนะก็มีการหาไข่หาอะไรกันไปนะครับก็เชิญชวนนะครับแต่ว่าก็บอกว่าเป็นวันที่อยู่ในช่วงสงกรานต์นะครับแล้วก็อีกอีเวนต์สำคัญของคริสตจักรอีกอันหนึ่งก็คือวันค่ายคริสตจักรนะครับวันที่4 5 6เดือนพฤษภาคมนะครับช่วงครึ่งปีแรกนี้อาจจะมีกิจกรรมมีภารกิจเยอะหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ใกล้ๆกันยังไงก็ตามก็เชิญอยากชวนพี่น้องทุกท่านนะครับที่จะสามารถที่จะสมัครแล้วก็ไปร่วมด้วยค่ายด้วยกัน4 5 6พฤษภาคมนะครับก็เราจะจัดที่บ้านชัยพฤกษ์ขอโทษครับชลพฤกษ์รีสอร์ทนะครับที่นครนายกนะครับวันพฤหัสศุกร์เสาร์นะครับก็เป็นช่วงแต่ว่าอาจจะต้องมีการแพลนนิดนึงเนื่องจากว่าวันชาติมงคลปีนี้
ได้ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับไม่ได้เป็นวันหยุดราชการอาจจะต้องมีการเตรียมลาพักร้อนลางานกันไว้ด้วยนะครับฮะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับข้างล่างมีอาหารว่างนะครับอาหารว่างมาแล้วนะครับก็เชิญพี่น้องที่จะรับของว่างด้วยกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับ